พูดถึงเรื่องตารางซ้อมของผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับใน7วันเราจะซ้อมแบ่งเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือการซ้อมความหนักนะครับ intensity การซ้อมแบบนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความเร็วแล้วก็กล้ามเนื้อได้อย่างดีเลยครับจะซ้อมด้วยการวิ่ง700เมตรคูณ300เมตรนะครับกับตัวเดียวมีหน้าข้างหน้า What 700เมตรนะครับก็คือการวิ่งเต็มที่ 90% นะครับแล้วก็พัก300เมตรเป็นจำนวน 5-6 เซตครับเพื่อให้ได้ความหนักหน่วงแล้วก็วันต่อมาเป็นวันวิ่งเบาๆนะครับวิ่งจ็อกเบาๆต่ำกว่าโซน2เพื่อให้ร่างกายได้พักอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันที่3เป็นการซ้อมเทมโปรันนะครับเป็นการวิ่งให้ได้ความคงที่ความหนักหน่วงประมาณ 80% นะครับแล้วก็วันหลังจากนั้นก็วิ่งจ็อกเบาๆเช่นกันครับแล้วก็วันสุดท้ายจะเป็นลองรันนะครับเป็นการวิ่งระยะทาง 20-30 กิโลครับเพื่อให้ได้เป็นดูรานซ์นะครับความทนทานในเวลานานๆครับเหมือนจำลองเหตุการณ์ในการแข่งมาราธอนนั่นเองในการซ้อมแบบนี้นะครับ10กิโลแรกเราก็จะวิ่งวอร์มเบาๆครับแล้ว10กิโลที่2เราจะวิ่งความเร็วคงที่เหมือนการแข่งมาราธอนระยะทาง10โลครับเพื่อให้การวิ่งครั้งนั้นมีความหนักครับไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็10กิโลสุดท้ายคูลดาวน์ครับก็จะได้การซ้อมลองรันอย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็วันหลังจากนั้นก็วิ่งเบาๆเช่นเคยครับก็อาทิตย์หนึ่งผมก็จะซ้อมประมาณนี้แหละครับจะมากหรือจะน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละอาทิตย์นะครับแต่ว่าก็พยายามจะไม่ต่ำกว่า80กิโลนะครับต่ออาทิตย์ก็ให้ระยะทางได้คูณ2ของระยะทางวิ่งแข่งจริงๆของมาราธอนนะครับที่ระยะทาง42โลในการเตรียมตัวอาทิตย์ก่อนแข่งนะครับเราก็จะเริ่มลดระยะทางลงมาครับแล้วก็ลดความหนักลงมาครับเพื่อให้ร่างกายได้พักก่อนจะแข่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนแข่งเราจะไม่มีแรงกันแล้วก็2วันที่ซ้อมก่อนแข่งนะครับให้วิ่งจ็อกเบาๆครับไม่มีลองคอร์ดไม่มีอะไรแล้วแล้วก็1วันก่อนแข่งให้พักอย่างเต็มประสิทธิภาพครับคือไม่วิ่งไม่ออกแรงทุกชนิดเลยครับอยู่บ้านนอนดูหนังได้ยิ่งดีครับก็ตอนเย็นในวันก่อนแข่งนะครับให้กินอาหารโหลดให้เต็มที่ครับเพื่อให้ร่างกายสะสมสารอาหารไปใช้ในวันแข่งอันนี้หมายความว่าตอนเช้าในวันแข่งถ้าเรากินเยอะเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เอามาใช้ร่างกายจะใช้สารอาหารจากตอนเย็นที่เรากินวันก่อนแข่งนะครับตอนเช้ากินเพื่อเป็นการรองท้องเท่านั้นครับกินแค่ขนมปังกาแฟอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างแข่งเราก็จะมี energy gel เพื่อสะดวกแก่การกินนะครับมันจะเป็นเหนียวๆไม่ต้องเคี้ยวแล้วก็เพิ่มพลังงานได้ดีครับและส่วนใหญ่นะครับเวลาเราวิ่งทำเซตเราก็จะมาวิ่งในลู่นะครับเพราะว่าพื้นในลู่มันเป็นพื้นที่นิ่มพอเวลาวิ่งหนักๆมันจะลดอาการบาดเจ็บที่เข่าได้ดีกว่าพื้นถนนคอนกรีตแข็งๆครับก่อนเราทำเซตอินเทอร์วัลนะครับเราก็จะทำการดริลนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อของขาทุกส่วนนะครับให้พร้อมกับการใช้งานวิ่งหนักๆนะครับกล้ามเนื้อจะได้ไม่บาดเจ็บครับก่อนเราจะทำดริลนะครับเราก็ยืดเส้นกันก่อนนะครับเริ่มจากท่าแรกท่านี้นะครับช่วยในการยืดกล้ามเนื้อส่วนต้นขาครับทำข้างละ10ทีครับแล้วท่าที่2นะครับท่านี้ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงแฮมสตริงครับท่าที่3นะครับท่านี้ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงน่องนะครับแล้วก็ช่วงหลังขาท่าที่4นะครับท่านี้ครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วงเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวไปชมท่าดิวกันต่อครับท่าแรกนะครับก็คือท่าเข่าสูงนะครับยกเข่าขวาสลับเข่าซ้ายนะครับแล้วก็แกว่งแขนขวาพร้อมกับยกขาหน้านะครับสลับกันไปครับอย่างนี้นะทำตัวที่ประมาณ20ทีครับเรามาครบ20ทีแล้วเราก็ทำการสายไป
โดยทุกท่านะครับเราจะทำอยู่ที่20ครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยทำการสไตร์ไปประมาณ20เมตรครับเพื่อเป็นการจัดฟอร์มท่าวิ่งครับท่าที่2ก็คือเข่าต่ำนะครับนั่นก็เหมือนเข่าสูงแต่ว่าเพียงแค่เรายกเข่าต่ำลงคราวนี้เราซอยขาให้ถี่ขึ้นกว่าเข่าสูงนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มรอบขาครับทำเหมือนเดิมครับ20เมตรครับแต่ว่าซอยเหมือนเดิมครับท่าที่3นะครับก็คือท่าเตะขาหน้านะครับเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขานะครับเวลาเราวิ่งเราต้องใช้กล้ามเนื้อต้นขาไปเป็นการก้าวท่าที่4นะครับก็คือท่าเตะขาหลังครับเมื่อเราเตะขาหน้าแล้วเรามีกล้ามเนื้อหน้าขาแล้วนะครับเราต้องมีกล้ามเนื้อขาหลังเพื่อเป็นการวาดขาไปข้างหลังนะครับท่านี้มันเหมือนต้องแบบทำเราเดินไปด้วยเพราะไม่งั้นมันจะช้านะฮะครับก็หวังว่าคลิปของผมคลิปนี้นะครับจะช่วยให้เพื่อนๆวิ่งได้ถูกท่ามากขึ้นถูกหลักการมากขึ้นไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับลองเอาไปทำกันดูนะครับเริ่มจากทีละท่าก็ได้ครับแล้วค่อยๆเพิ่มไปครับบางทีทำทีเดียวอาจจะเหนื่อยเกินไปครับค่อยๆเพิ่มวันละ1ท่าอะไรอย่างเงี้ยครับให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวจนชินนะครับจะได้ไม่หนักจนเกินไปเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับก็จะได้รู้ทันเหตุการณ์ว่าผมลงคลิปเมื่อไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ